ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีของคนร้ายนั้นก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้21จุดค่ำวานนี้โดยบอกว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเข้าพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานส่วนว่าจะมีความเชื่อมโยงกับเหตุที่ผ่านมาหรือไม่ขอตรวจสอบเสียก่อนนะคะในรอบ10ปีที่ผ่านมามาดูกันอย่างนี้นะคะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าที่ผ่าน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุลดลงความเสียหายน้อยลงเนื่องจากมีการบูรณาการอย่างดีระหว่างหน่วยงานต่างๆมีรายงานเหตุความสงบความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของคืนวันที่19เมษายนที่ผ่านมาคือเกิดเหตุรวม21เหตุภายในจังหวัดนราธิวาสจำนวนมากหลายจุดในจังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานีอีกหลายจุดโดยส่วนใหญ่เป็นการลอบวางระเบิดและยิงอาวุธสงคราม M79 ใกล้ฐานที่ตั้งของตำรวจอาสาและสถานีตำรวจภูธรหลายจุดก็มีทั้งจุดที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะนอกจากนี้บางจุดก็ยังมีผู้เสียชีวิตด้วยก็คือตรวจสอบแล้วพบผู้เสียชีวิต2รายโดยคาดว่าเป็นคนร้ายก็คือนายมือลีเจ๊มะสองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลทานคีรีอำเภอสะบ้าย้อยและนายอับดุลวาฮับลามาดอนะคะชาวปากาฮารังอำเภอเมืองปัตตานีจากที่ได้นำเสนอไปในข่าวแรกนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทางพันตำรวจเอกกฤษณะบอกว่าพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้รวบรวมพยานหลักฐานเร่งพิสูจน์ทราบจับกลุ่มผู้ก่อเหตุและหามาตรการในการป้องกันเหตุโดยเร็วพร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละในพื้นที่เหตุความรุนแรง